จริญธรรมค่ะอาเกสอนเจริญธรรมสองวิธีค่ะน้องเอวันนี้ก็จะมีคำถามว่าเราจะออกจากความชังความโกรธเพื่อนได้อย่างไรบ้างคะที่เพื่อนมาทำให้ไม่พอใจสาธุค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยซึ่งเมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็ให้ธรรมะพวกเราอยู่นะคะว่าเราจะออกจากอะไรนะความชังใช่ความชังความโกรธได้ยังไงอันนี้จริงแล้วน่ะสิ่งที่เป็นความชังความโกรธน่ะมันคือทุกข์ใช่ไหมมันไม่ดีอ่ะเพราะเรามีอาการที่ไปชังเขาใช่ไหมพอเราชังเขาปุ๊บชังเขาที่เขาทำอาการกิริยาหรือการประพฤติหรือว่าการพูดจาอะไรทำให้เกิดผัสสะมากระทบใจเราไปชังเขาอันนี้คือกิเลสของเรานะกิเลสของเราคือไปชังเขาแต่จริงๆเนี่ยกิเลสเราไปอยากให้คนอื่นเขาดีใช่ไหมอยากมีพฤติกรรมดีๆเราก็เลยจะเลิกชังเขาใช่ไหมคะจริงๆอ่ะสิ่งที่เราจะกระทำได้น่ะไม่ใช่ให้เขามาประพฤติให้ถูกใจเรามันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาล้างชังในใจเราก็ต้องตรวจดูว่าตอนนั้นเราอยากอะไรกับเขาล่ะใช่ไหมอยากให้เขาทำอะไรได้ดั่งใจเราแต่มันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าเราต้องเชื่อชัดในกรรมเชื่อชัดในวิบากของแต่ละคนเขาก็เป็นเขาแบบนั้นแหละต้องกลับมาดูตัวเองละว่าไอ้สิ่งที่น่าชังที่สุดละคือตัวเรานี่แหละทำไมต้องไปชังเขาด้วยเขาเป็นแบบนั้นแหละไอ้ตัวเราต้องกลับมาล้างนะว่าเขามีข้อดีอะไรนะข้อดีอะไรนะทำไมเราไม่เลือกที่ข้อดีของเขามาล่ะใช่ไหมคะแล้วค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยปรับใจตัวเองไปนะแล้วก็เปลี่ยนจากพฤติกรรมที่ชังน่ะมาเป็นชอบซะอย่างบางทีอาก็เป็นคนที่ชอบชังมากนะคนที่พูดเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้อาก็มาดูว่าจริงๆเขาก็เป็นคนแบบนั้นแหละแต่ตัวเรานี่ไปชังเขาอ่ะเขาพูดเยอะอ่ะใช่ไหมเราไม่ชอบใช่ไหมเราเปลี่ยนจากการที่เขาพูดเยอะๆนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเขาแบบทำให้บรรยากาศในการทำงานสนุกนะอย่างเงี้ยมีกันเองอย่างเงี้ยมันสนุกกว่าเราเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่าไม่งั้นนะกิเลสมันจะลากเราไปใช่ไหมช่างเขาพูดมากเราเปลี่ยนจากอุ้ยเขาพูดแล้วเขาสนุกนะอย่างเงี้ยเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่าพอเราเปลี่ยนแบบนี้เราฆ่ากิเลสตัวนี้ไปเรื่อยจิตใจเราก็มีความผาสุกกับการที่จะกระทำหรือว่าการที่จะบำเพ็ญกับเพื่อนรอบตัวเรามันสนุกมากเลยตรวจให้ได้นะว่าเราอยากอะไรเราชังอะไรให้ได้เนี่ยแต่ละวันเนี่ยวันนี้ก็มีผัสสะเยอะมากเลยแล้วก็มีอาการเห็นในจิตเราพอเห็นตัวนี้ปุ๊บล้างในใจเราเลยรีบล้างทันทีเลยพอเราล้างได้ปุ๊บโอ้มันสนุกมากเลยแต่ละวันนะคะก็จะภาคเพียรตามที่อาจารย์บอกค่ะว่าน่ะสุขเนี่ยมันไม่มีเลยมันเป็นสุขน้อยมากเลยมันไม่มีจริงนะคะแล้วมันไม่เที่ยงด้วยอะไรแล้วเราทำไมต้องไปหลงกับมันด้วยอยากได้อะไรกับมันด้วยมันล้างบ่อยๆค่ะก็จะพยายามภาคเพียรตามที่ท่านอาจารย์ภาคเพียรสอนเราแล้วก็จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะเป็นคนที่พ้นทุกข์เนาะแล้วก็อยู่กับหูมิตรดีได้แล้วก็จะมีชีวิตที่เบิกบานผาสุขค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสาธุค่ะ